โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมเบสเซิร์ตออนไลน์นะครับกับตัวละครบูซานะแฝดน้องของผู้แฝดมหาปลายของเรานะตอนนี้นะครับโอเคหลังจากที่ผมได้เอาบูซามาฟาร์มเนาะแล้วก็มีหลายคนถามว่าเฮ้ยคอมโบบูซามันกดยังไงนะสนใจวันนี้เลยมาทำคลิปให้ละกันนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาคอมโบบูซาอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับเราเริ่มที่ตัวของแอดออนก่อนแอดออนตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยดอกเพาะนะครับดอกเพาะเนี่ยเพิ่มความเสียหายด้านหลังแล้วก็เพิ่มคริติคอลนะครับคริติคอลดาเมจผีเสื้อสตาร์ทเนี่ยลดป้องกันฝั่งตรงข้ามครับกับค่าความเสียหายคริติคอลลมกวาดล้างนะครับเพิ่มแม่นแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีของตัวเองนะครับทลายจุดยืนก็เป็นเพิ่มแม่นเหมือนกันเพิ่มความเร็วโจมตีเหมือนกันเตะเสยหน้านะครับเป็นโบกโจมตีมอนสเตอร์20แล้วก็อัตราคริติคอลตัวเอง20เบนจามาสนะครับเป็นจามาสนี่ก็เหมือนกันบวกเพิ่มดาเมจมอนสเตอร์20แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่7นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของแอดออนนะฮะอย่างที่ดูในต้นคลิปไปคือผมเป็นเซตนี้นะครับ AP ประมาณนี้ไม่สายอาร์ติแฟกต์นะครับก็ยังสามารถเคลียร์มอนไกฟิตได้ค่อนข้างเร็วเลยสำหรับผมนะคิดว่ามันเร็วกว่าตัวอื่นๆแล้วกันโอเคครับในส่วนของคอมโบนะฮะวันนี้เราจะทำให้ดูก่อนเหมือนเดิมค่อยมาอธิบายให้หลักนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างสกิลไหนใช้ยังไงประมาณไหนเวลาไหนนะครับความเร็วปกติก่อนเนาะไปฮะคอมโบความเร็วปกติก็จะเห็นว่าผมจบด้วยคอมโบเป็นสกิลใหญ่นะสกิลชิปคิวนะครับสกิลชิปคิวเนี่ยมันจะติดคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับอาจจะใช้ต่อกันไม่ได้นะครับในหนึ่งในแบบว่ากองต่อกองอะไรเงี้ยจะต่อกันไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนจากชิปคิวเป็นชิปคิวขวาในกองที่2นะครับเพื่อให้คูลดาวน์มันวนมาทันโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเปิดด้วยสกิลลงคลิกขวาครับอยู่นี่ตรงที่ขวาครับลายจุดยืนนะครับสกิลนี้จะลดป้องกันทั้งหมด20ตัวมันเองเนี่ยจะมีการทำความเสียหายทั้งหมด2คลิกนะครับถ้าเกิดเรากดแค่ลงที่ขวาธรรมดาเนี่ยลงที่ขวาธรรมดามันจะเป็นแค่แบบแค่ตีธรรมดาแตะเข้าไปแต่ถ้าเราลงที่ขวาค้างมันจะสะบัดลงมาข้างล่างนะครับสกิลนี้เราจะใช้ถึงแอนิเมชั่นสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล F ครับกด F ค้างไปเลยจนกว่าจะเรียกฟ้าผ่ามานะครับมาเป็นคอมโบที่ต่อกันแหละนะสกิลก็สกิลนี้ไหนวะนี่นะครับแล้วมันก็จะเชื่อมกับตัวนี้ผีเสื้อสถานนะครับมันสามารถกดค้างได้นะครับคือมันจะรันต่อกันไปเลยเราก็กดแคบเลยครับปึ้งปุ๊บมันจะเรียกเมฆหลังจากที่เราเรียกเมฆแล้วเนี่ยเราจะใช้สกิลนี้เราจะใช้สกิลเรียกฝนนะครับหลังจากที่เรามีเมฆแล้วเนาะเราก็จะต้องเรียกฝนนะก็จะเป็น F ค้างนะครับเรียกเมฆออกมานะหลังนั้นใช้ WE นะครับ WE ค้างไปเลยนะมันก็จะออก2สกิลนี้ครับมันจะออกเป็น2สกิลนี้สกิลไม้ไผ่ภาพ4บุกผานะครับต้นไผ่นะสกิลนี้นะครับสกิลนี้จะทำให้เมฆฝนนะทำให้มีดาเมจฝนตกลงมาด้วยก็จะเป็นลดค่าความเสียหายเรียกว่าลดพลังป้องกันเวทลงอีก15มันจะต่อด้วยสกิลนี้ครับตีบุกผาด้วยไม้นะครับเป็นอย่างนี้เลยปึ๊บแล้วถ้าเกิดว่ามันมีฝนด้วยครับถ้าเกิดว่ามันมีฝนด้วยมีเมฆด้วยแล้วมีฝนตกลงมาครับปึ๊บ
ก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมลงมาอีกหน่อยนึงทำให้ได้บัฟได้ดีบัฟลดเกาะอีกชั้นหนึ่งนะครับทำให้มีลดเกาะ3ชั้นเลยอันนี้แหละคือคีย์หลักที่ทำให้บูซาฟาร์มได้เร็วมากขึ้นหลังจากที่เราใช้ WE ค้างไปแล้วนะครับใช้ WE ค้างปึ้งให้เรากดสเปซบาร์ค้างครับสเปซบาร์เนี่ยจะเป็นสกิลสแปมที่ผมให้กดค้างเพราะว่ามันจะออก2คิดรันสามารถสแปมคิดเดียวได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเอา2คิดเราก็กดค้างไปอันที่ผมบอกคือมันเป็นสกิลสแปมนะครับในจังหวะที่จังหวะไหนก็ได้แหละเราสามารถกดต่อได้เรื่อยๆนะสามารถกดต่อได้เรื่อยๆเลยนะแต่ถ้ามันไม่ติดคูลดาวน์มันจะมีฟอนกาดแล้วก็ดาเมจจะเป็นดาเมจเต็มหลังจากที่เรากด WE ค้างไว้แล้วให้เรากดสเปซบาร์ต่อครับปึ๊บนี่อย่างนี้สเปซบาร์ตามด้วยสกิลชิป F ครับสกิลนี้ชิป F นี่ชิป F เนี่ยจะบวกความเร็วในการเคลื่อนไหว10นะครับแล้วก็ลดความเร็วของฝั่งตรงข้ามหลังชิป F แล้วให้กดลงคลิกซ้ายครับลงคลิกซ้ายเสร็จต่อด้วยชิปคลิกซ้ายก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้นะครับคลิป F ลงคลิกซ้ายชิปคลิกซ้ายมันจะเป็นชุดคอมโบที่สามารถแคนเซิลกันได้3สกิลพอหลังจากที่เราชิปคลิกซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแดชหนีมอนเตอร์ได้ถ้าเป็นไกฟินเนี่ยผมจะแดชตั้งแต่ลงคลิกซ้ายเสร็จก็จะเป็นคลิป F ใช่ไหมลงคลิกซ้ายแล้วก็ผมแดชมาข้างหลังผมกดชิปคลิกซ้ายแล้วก็ต่อด้วย SE ครับท่านี้แต่ถ้าเรากดต่อจากชิปคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ชิปคลิกซ้ายปึ้มแล้วก็จบด้วยท่าใหญ่ครับชิปคิวชิปคิวถ้ากรณีมีเมฆเนี่ยดาเมจจะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นคอมโบชุดที่2เนี่ยไอตัวชิปคิวจะติดคูดาอยู่ให้เราเปลี่ยนจากชิปคิวชิปคิวสุดท้ายนะครับให้เปลี่ยนเป็นชิปคิวขวาแทนก็จะได้เหมือนกันอ่ะเราก็จะไปวนเหมือนเดิมครับวนเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างเลยก็จะเป็นชุดที่สองครับตัวชิปคลิกขวาเนี่ยมันสามารถกดคลิกขวาค้างได้นะครับกดคลิกขวาค้างได้มันจะได้สกิลกระแสของมันนะครับเป็นงี้โอเคมาเรามาดูคอมโบแบบช้าๆนะครับทั้ง2ชุดเลยก็ค่อยมาดูความเร็วปกติอีกรอบนะครับไปเริ่มไหมต่อไปชุดแรกครับต่อมาชุด2ฮะเร็วปกติเลยทั้ง2ชุดต่อเลยนะฮะโอเคจบไปครับสำหรับคอมโบของลูซาสืบทอดนะตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็คงจะไขปัญหาข้องใจที่ถามกันในสตรีมเนาะว่าใช้คอมโบไหนนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ยังถามไทยเข้ามาแล้วก็ขอบคุณสำหรับรีเควสต์อันนี้ด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำอะไรให้อีกนะครับเกี่ยวกับตัวละครหรืออะไรเงี้ยสามารถมาถามได้นะครับถ้าทำเป็นก็จะสอนถ้าไม่เป็นก็เดี๋ยวไปหาความรู้มาแล้วเดี๋ยวมาสอนให้อีกทีนึงโอเคเหมือนเดิมฮะเจอกัน
ในไลฟ์สตรีมนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะพูดคุยอยากจะถามอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ถามได้ใต้คลิปเด้อนะครับผมอาจจะต้องบอกก่อนว่าหลังจากคลิปนี้ไปผมจะยุ่งมากขึ้นนะครับเพราะจะเริ่มกลับไปทำงานแล้วมันหมดช่วงเวลาพักร้อนผมมาแล้วหลังจากช่วงนี้ไปก็จะกลับไปอยู่สภาพปกติเหมือนก่อนที่ยังทำงานอยู่นะสตรีมก็อาจจะเป็นหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปจันทร์ถึงศุกร์นะจะมีวันเสาร์วันเดียวที่ผมจะลากตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ11โมงเที่ยงประมาณนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องฟิกเกมมิ่งใน YouTube แล้วก็ Twitch TV นะครับผมใครที่อยากจะคุยอยากจะถามไลน์แชทอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์ถามได้ทั้งตัวคลิปแล้วก็ในไลฟ์สตรีมแล้วก็ในแฟนเพจนะแฟนเพจก็สามารถหลังไมค์ถามได้แต่ว่าเหมือนเดิมครับมันยังไม่แจ้งเตือนผมเหมือนเดิมเลยก็ต้องมานั่งไลฟ์เช็คทุกๆเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับผมใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับใครไม่กด Subscribe ก็ฝากด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่คลิปคอนเทนต์นะครับอะไรพวกนี้เป็นอย่างยิ่งเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่นี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ